ทางตำรวจเนี่ยนะครับตำรวจปปปนะครับพันตำรวจเอกประสงค์เฉลิมพันธ์รักษาราชการแทนผู้บังคับการปปปนะครับแล้วก็คณะเนี่ยนะก็นำกำลังพร้อมหมายค้นศาลจังหวัดชลบุรีไปค้นบ้านสองหลังที่ตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีนะครับตามหาตัวนายอิทธิพลคุณปื้มนะไม่ต้องอ่านต่อคุณนันยาจะดาวตอนจบว่ายังไงจะเจอได้ยังไงเราจะเจอได้ยังไงเราเพราะอะไรก็ไม่เจอตัวเขาไปออกจากประเทศไทยไปตั้งแต่30สิงหาแล้วคือข่าวแบบข่าวนี้นะไม่ต้องเขียนยาวนะพาดหัวเลยตำรวจบุคคลบ้านสองหลังไม่เจอตัวบุคคลบ้านเปล่าอย่างเงี้ยนะไม่เจอตัวเพราะอะไรพลตำรวจตรีชมชวินปุณธนานนท์รักษาการผู้บังคับการชลบุรีเปิดเผยบอกว่าพบข้อมูลนายอิทธิพลเดินทางออกจากประเทศไทยเมื่อ30สิงหาคม66ช่วงเช้าหลังจากประชุมเสร็จแล้วก็ไม่กลับเข้าประเทศไทยอีกเลยแล้วเขาจะอยู่ให้จับแล้วเมื่อวานน่ะเนี่ยอันนี้ก็เป็นภาพที่ถูกเผยแพร่กันนะแล้วท่านก็ผู้บังคับการก็บอกว่ายืนยันว่าถ้าเจอตัวไม่ว่านามสกุลอะไรผมก็จับแน่นอนเพราะเป็นหน้าที่ครับปัญหาคือจะเจอเมื่อไหร่จะเจอเมื่อไหร่เจอก่อนหมดอายุความหรือเปล่านะครับทีนี้มันก็มีข้อมูลนะครับเปิดเผยมานะครับโดยนักข่าวได้รับการเปิดเผยจากแหล่งข่าวที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้เนี่ยคือคดีนี้นะครับทางปปช.เนี่ยนะเขาก็ดำเนินคดีกับคุณอิทธิพลฐานปฏิบัติหน้าที่มิโดยมิชอบมาตรา157นะครับเพราะว่าตอนสมัยเป็นนายกเมืองพัทยาเนี่ยไปออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารให้แก่บริษัทบาลีฮาจำกัดตั้งแต่เดือนกันยายนปี51นะคือการออกใบอนุญาตเนี่ยผิดระเบียบผิดกฎหมายอสุรพันธ์แบบนี้นะครับเป็นจุดที่ไม่สามารถออกใบอนุญาตสร้างอาคารลักษณะแบบนี้ได้ความสูงเท่านี้อะไรประมาณอย่างนั้นนะแต่ตอนนั้นเป็นนายกเมืองพัทยาคุณอิทธิพลไปเซ็นก็ปปช.ก็ดำเนินการนะชี้มูลอะไรไปประเด็นสำคัญก็คือว่าแหล่งข่าวเนี่ยตั้งข้อสังเกตว่าคดีนี้เกิดขึ้นเมื่อปี51แต่ปปช.รวบรวมสำนวนและพยานหลักฐานส่งให้พนักงานอัยการพิจารณาเมื่อวันที่3สิงหาคมปี66นะคะปีนี้ปีมากี่วันที่ผ่านมาเนี่ยปี66นะคะเกือบ15ปีอ่ะคดีมีอายุความ15ปีนะครับซึ่งคดีเนี่ยจะครบอายุความ15ปีในวันที่10กันยายนปปช.ใช้เวลารวบรวมสำนวนและพิจารณานานมากและอัยการสูงสุดก็ได้มีความเห็นสั่งฟ้องนายอิทธิพลเมื่อวันที่30สิงหาคมและนัดปปช.ให้นำตัวนายอิทธิพลมายื่นฟ้องต่อศาลอาญาคดีทุจริตภาค2เมื่อวันที่4กันยายนแต่ว่าไม่ไปตามนัดนะส่งหลักฐานให้อัยการวันที่3ซึ่งโอเคในช่วงเวลาของอัยการเนี่ยก็ไม่ถือว่านานเพราะว่าเขาต้องใช้เวลาในการตรวจสำนวนอะไรแต่ช่วงเวลาของการที่ปปช.ทำคดีนี้เนี่ยรวบรวมสำนวนและพยานหลักฐานทั้งหมดใช้เวลาร่วมๆ14ปีไม่ใช่สิเกือบ15ปีเลยคุณนันทยาพระเราดูคดีแบบนี้ไม่น่าจะมีอะไรซับซ้อนนะโอ้โหนะไม่น่าจะมีอะไรซับซ้อนเลยถึงจะซับซ้อนยังไงก็ไม่น่าจะใช้เวลายาวนานขนาดนี้ไอ้กฎหมายที่ออกมาว่าคดีแบบนี้อายุความเท่านี้เนี่ยนั่นแสดงว่าคนเขียนกฎหมายเนี่ยได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วว่ามันพอสำหรับการทำคดีค่ะนะค่ะปปช.ก็อาจจะอ้างว่ามันโอ้ปปช.ต้องทำคดีเยอะแยะเลยในประเทศนี้ไม่ได้มีคดีคุณอิทธิพลคดีเดียวแต่เมื่อวานในการชี้แจงของปปช.ไม่ได้อธิบายเลยไม่มีคำอธิบายเลยแม้แต่น้อยว่าเหตุใดถึงปล่อยเวลาล่วงเลยมาจนคดีใกล้จะหมดอายุความแต่สิ่งที่เกิดขึ้นจากการอธิบายเมื่อวานในฐานะเลขาของปปช.และโฆษกของปปช.คุณนิวัชชัยเกษมมงคลอธิบายรายละเอียดของคดีว่าทำไมถึงผิดเออตึกนี้ทำไมถึงอนุญาตไม่ได้สูงครับสูงเท่านี้นะถนนสองเท่าเป็นเท่านั้นซึ่งคนเทคนิคอะคนไม่ได้อยากรู้ไม่ได้อยากรู้ตรงนั้นคนอยากรู้ว่าทำไมถึงปล่อยให้ยาวนานขนาดนี้มันติดปัญหาอะไรเนี่ยนะคะเนี่ยก็คือสรุปเท่านี้แหละก็คือคุณนิวัชชัยก็ใช้เวลาส่วนใหญ่ในการอธิบายว่าข้อที่จริงของคดีนี้มันเกิดจากอะไรก็คือโดยสรุปก็คืออาคารนี้มันสร้างไม่ได้เพราะกฎหมายมันมีรายละเอียดมันต้องคำนวณความสูงความกว้างของถนนเนี่ยสรุปคือมันสร้างไม่ได้นะคะแต่อย่างที่บอกไปแล้วค่ะว่าประเด็นปัญหาก็คือแล้ว เมื่อคดีมันจะใกล้จะหมดอายุความซึ่งแน่นอนว่าคุณอิทธิพลคงจะไม่มาปรากฏตัวในช่วงนี้อย่างแน่นอนนะคะ
แล้วอย่างนี้แล้วเนี่ยในกรณีนี้แปลว่าอะไรแปลว่าหลังจากวันที่10กันยายนคุณอิทธิพลก็สามารถมาเดินชายหาดพัทยาได้โดยที่ไม่มีใครไปจับได้เลยถูกต้องไหมถูกต้องครับแต่มีข้อมูลเพิ่มเติมนิดเดียวค่ะมีข้อมูลเรื่องนี้จากนายคำหนึ่งวงทวีทรัพย์อธิบดีอัยการสำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค2ได้พูดถึงคดีนี้นะคะบอกว่าเอาละตอนนี้ยังไม่ได้รับการติดต่อจากคุณอิทธิพลคุณปลื้มเข้ามามอบตัวแต่จะต้องนำตัวคุณอิทธิพลมาส่งฟ้องให้ได้ภายในวันพรุ่งนี้ค่ะครับแล้วเขาจะมาไหมหากมิฉะนั้นอายุความคดีจะหมดในวันอาทิตย์ที่10กันยายนซึ่งอาจจะไม่สามารถดำเนินคดีเอาผิดกับนายอิทธิพลเพราะคดีหมดอายุความแต่ทั้งนี้จะต้องนำไปพิจารณาต่อว่าคดีของนายอิทธิพลคุณปลื้มจะเข้าข่ายมาตรา13พระราชบัญญัติวิธีการพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบปี2559หรือไม่ที่ระบุว่าในกรณีผู้ถูกกล่าวหาหรือจำเลยหลบหนีไปในระหว่างถูกดำเนินคดีหรือระหว่างการพิจารณาคดีของศาลมิให้นับระยะเวลาที่ผู้ถูกกล่าวหาหรือจำเลยหลบหนีร่วมเป็นส่วนหนึ่งของอายุความซึ่งหากเข้าข่ายก็จะต้องมีการขอหมายจับเพื่อเอาตัวมาดำเนินคดีต่อไปเพราะถือว่าคดียังไม่หมดอายุความแต่อันเนี้ยมันเป็นเพียงแค่ความเห็นทางข้อกฎหมายเท่านั้นนะคะต้องมาพิจารณาต่อว่าจะเข้าข่ายไหมปัญหาว่าหน่วยงานไหนจะเป็นคนตีความตรงนี้แล้วคดีคุณอิทธิพลเนี่ย157น่ะมันไม่ใช่เรื่องทุจริตป่ะคะใช่มันเป็นเรื่องการบกพร่องต่อหน้าที่หรือมันเข้าข่ายไหมคุณปรเมศพ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเนี่ยเราอันนี้ไม่แน่ใจนะคือต้องไปดูรายละเอียดว่าไอ้มาตรา13ที่ว่าเนี่ยเขียนไว้ยังไงบ้างวรรค1วรรค2อะไรเราจะได้ดูว่าอันนี้มันเข้าไม่เข้าคือเรื่องแบบนี้ปปช.ต้องอธิบายค่ะคือผมงงมากว่าแล้วยังไงพอคือในความเห็นกฎหมายโอเคก็ให้ความเห็นได้นะแต่คำถามที่คนอยากรู้คือว่าแล้วยังไงต่ออ่ะแล้วใครจะเป็นคนตีความใครจะเป็นคนเสนอตีความซึ่งปปช.เนี่ยควรจะต้องแสดงท่าทีกระฉับกระเฉงมากว่ามันจะหมดอายุความแต่ว่ามันมีอีกมุมนึงนะเดี๋ยวปปช.จะต้องพยายามที่จะไปยื่นต่อนู่นนี่นั่นสังคมไม่ต้องห่วงไม่ใช่ว่าแถลงเปิดปุ๊บแล้วก็รอให้เวลาเคลื่อนตัวไปให้โลกหมุนรอบดวงอาทิตย์ไปอีกวันแล้วก็จบกันไปใช่ไหมคะคือไอ้กรณีแบบนี้ผมว่าทำไมคนเขาถึงเบื่อและทำไมคนที่เขาโจมตีระบบเนี่ยยิ่งโจมตีเนี่ยคนยิ่งเริ่มเชื่อมากขึ้นเรื่อยๆว่ามันจริงอย่างที่เขาโจมตีนะโอ้เนี่ยนะโอ้โหนี่ค่ะ